ทที่201-201ถึงการปล้นสะดมมันจบแล้วโนอาถอนหายใจและมองไปรอบๆสัญญาณของการต่อสู้แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนบนภูมิประเทศแอ่งน้ำสีแดงขนาดใหญ่ปกคลุมพื้นและซากศพเต็มสิ่งแวดล้อมเส้นทางบนภูเขาถูกทำลายหลุมและรอยต่างๆมีอยู่ทุกคนทุกแห่งบนภูมิประเทศรถมาทั่วไปไม่สามารถข้ามถนนนั้นได้อีกต่อไป ฉันควรรวบรวมของมีค่าทั้งหมดก่อนแล้วจึงพักผ่อนแม้จะตันเทียนระดับสองชั้นก็แทบหมดลมหายใจโนอาไปที่ทุกศพบ,บนพื้นและค้นหาอุปกรณ์จัดเก็บหรือสิ่งของมีค่าทหารของตระกูล m u w l o ู s ไม่มีวงแหวนอวกาศและอาวุธของพวกเขาขายได้ในราคาทองคำเท่านั้นดังนั้นเขาจึงเพิกเ,เฉยต่อพวกเขา ด้วยการขายเครดิตออร์บอซเดียนหนึ่งเครดิตเราสามารถได้รับทองคำจำนวนมากสกุลเงินนั้นสูญเสียมูลค่าในสายตาของโนอาไปโดยสิ้นเชิงข้อยกเว้นเดียวในกลุ่มนั้นคืออาเบลและซามูละซึ่งโนอาได้รับวงแหวนอวกาศสามอันสำหรับผู้ปลูกฝังที่ราชวงศ์คัดเลือกมานั้นสถานการณ์ของพวกเขาย่แย่ส่วนใหญ่ถูกกักขังไว้จนจำเป็นสำหรับภารกิจนั้นในขณะที่คนอื่นๆใช้ชีวิตเรียบง่ายใช้ทุกเครดิตที่พวกเขาได้รับทันทีที่เข้ากระเป๋า ท้ายที่สุดสถานการณ์ของพวกเขาต่างจากของโนอาห์เขาลงทะเบียนเรียนในสถาบันการศึกษาและต้องการกำลังของเขาในมรดกของราชวงศ์ความมั่งคั่งส่วนใหญ่ของเขามาจากสองปัจจัยนี้เฮคคุณเห็นหน้าฉันก่อนตายได้ไหมเสียงหนึ่งดังขึ้นจากพื้นที่ในสนามรบโนอาหันกลับไปเพียงเพื่อเห็นยีนที่มีรูเปื้อนเลือดขนาดใหญ่ที่เอวของเธอผ้าพันแผลบนใบหน้าของเธอเปลี่ยนจากสีเหลืองเป็นสีแดงเนื่องจากเลือดที่ออกจากปากของเธอ แต่เธอก็ยังพูดได้โนอาเข้ามาใกล้เธอและตรวจร่างกายของเธอบาดแผลนั้นลึกเกินไปเธอยังคงเสียเลือดจากบาดแผลและอาการบาดเจ็บภายในดูเหมือนไม่สามารถซ่อมแซมได้แสดงให้ฉันดูเขาพูดว่าเหตุผลหนึ่งที่ทําให้เขาสามารถต่อสู้กับอาเบลได้ในขณะที่ยังคงความแข็งแกร่งส่วนใหญ่ไว้ก็เพราะพิษของเธอเขาไม่อยากเสียเวลาสองสามวินาทีเพื่อเติมเต็มความปรารถนาสุดท้ายของเธอ ถ้าเธอเห็นการต่อสู้ของเขาเขาต้องแน่ใจว่าเธอตายชองค่อยๆย,ยกมือขึ้นและดึงผ้าพ,พันแผลออกจากใบหน้าของเธอทีละเล็กทีละน้อยเนื้อที่ไม่เกรียมที่อยู่เบื้องหลังพวกเขาถูกเปิดเผยใบหน้าของเธอแทบไม่เหลือเนื้อกล้ามเนื้อใบหน้าของเธอมองเห็นได้ชัดเจนแต่เป็นสีเขียวและมีหนองสีเหลืองออกมาอย่างต่อเนื่องภาพลักษณ์นั้นตรงกันข้ามกับร่างกายที่เย้าวยวนของเธอคุณชอบมันไหม เธอถามพยายามยิ้มด้วยปากที่บอบช้ำของเธอก็แค่หน้าตาโนอาตอบอย่างใจเย็นตรวจดูการเต้นของหัวใจของเธอด้วยพลังจิตของเขาฉันเห็นเธอบอกว่าหลับตาและหายใจออกลมหายใจสุดท้ายของเธอโนอาถอนหายใจเมื่อเผชิญหน้ากันทำให้รถขมในปากของเขาฉันอาจจะจบลงในสถานการณ์เดียวกันถ้าสิ่งต่างๆเพียงเล็กน้อย ในที่สุดโนอาสามารถกู้เงินทั้งหมดได้สาม0 0ื่นเครดิตจากศพทั้งหมดแม้ว่าเงินทั้งหมดนั้นจะมาจากวงแหวนอวกาศของตัวแทนของราชวงศ์ก็ตามบางคนมีอาวุธที่สามารถขายได้ซึ่งโนอายินดีนำติดตัวไปด้วยมีเพียงอุปกรณ์ของอาเบลและซามูเอละเท่านั้นที่ต้องจัดการให้เรียบร้อยโนอานั่งลงบนพื้นและเริ่มตรวจดูพวกเขาแหวนของอาเบลมีเครดิตเพียงไม่กี่พันในนั้นและยาคุณภาพดีที่โนอารับไปโดยไม่ลังเล การตกแต่งภายในของที่เก็บของส่วนตัวของซามูเอลกลับน่าประหลาดใจทีเดียวไม่เพียงแต่ปริมาตรของมันคือ100โลบาทเมตรเท่านั้นแต่ยังเต็มไปด้วยยาและทรัพยากรการเพาะปลูกทุกประเภทที่สำคัญที่สุดคือมันมีเครดิตอยู่50,000ไอเทมเหล่านี้ส่วนใหญ่ไม่มีประโยชน์สำหรับฉันระดับการฝึกฝนของฉันสูงเกินไปดูเหมือนว่าฉันจะมีของขายมากมายเมื่อฉันกลับไปที่เมืองหลวงเขามียาตามสถานการณ์มากกว่าที่เขาต้องการและส่วนใหญ่มีคุณภาพตำ่ำ เขาค่อนข้างจะได้รับเครดิตพิเศษในการซื้อวัสดุระดับ4มากวากว่าการเก็บสิ่งของที่เขาไม่เคยใช้ในนที่สุดเขาได้จัดการทุกอย่างยกเว้นแหวนที่มีคาถาและเทคนิค83,000เครดิตอาวุธที่จะรึกไว้19ชนิดในอันดับแรกและยาตามสถานการณ์มากกว่า100รายการมีรีเอเจนนี้ขายพร้อมกับอุปกรณ์ใจกบข้อมูลทั้งหมดที่ฉันพบเขาเอาแหวนของซามูเอลไปเองแต่ตัดสินใจขายแหวนที่เล็กกว่าของเขา พื้นที่250ลูกบาทเมตรเพียงพอสำหรับความต้องการของฉันฉันควรเปลี่ยนวงแหวนอื่นๆเป็นหน่วยกิจตามการคำนวณของเขากำไรทั้งหมดของเขาจากภารกิจนั้นจะเกิน100,000เครดิตอาวุธจะรึกอีกชิ้นที่ฉันไม่สามารถขายได้ฉันรู้สึกเหมือนกำลังเก็บถ้วยรางวัลของอาชญากรรมของฉันโนอาคิดวางอาวุธของซามูและร่วมกับทายาทของตระกูลปันวานเอาละได้เวลาแหวนสุดท้ายแล้ว ดวงตาของเขาเปล่งประกายด้วยความตื่นเต้นในขณะที่เขาถืออุปกรณ์ที่มีเทคนิคและคาถาของสถาบันหนุ่มน้อยฉันเชื่อว่าคนคนหนึ่งเป็นของฉันเสียงหนึ่งขัดจังหวะความคิดของเขาและโนอาเงยหน้าขึ้นมองไปยังทิศทางที่มันมาจากไหนชายไวกลางคนยืนอยู่ในอากาศโดยเอามือไว้ข้างหลังเขามีผมสั้นสีทองและสวมเสื้อคลุมสีทองหลวมแม้ว่าโนอาจะต้องมองมาที่เขาแต่เขาก็ไม่รู้สึกถึงการมีอยู่ของเขาด้วยพลังจิต เขาแข็งแกร่งแค่ไหนโนโอาดาว่าชายผู้นี้มาจากราชวงศ์ใครจะมาทันหลังจากการต่อสู้จบลงเขายิ้มอย่างน่าละอายทันทีและยืนขึ้นโค้งคำนับให้ผู้ฝึกฝนที่ลอยอยู่ในอากาศท่านหลอดคุณรังเกียจไหมถ้าฉันดูม้วนคัมภีภายในวงแหวนนี้คุณรู้ไหมการต่อสู้นั้นยากมากและทรัพยากรส่วนใหญ่ของฉันถูกใช้ไปหมดแล้วชายคนนั้นสูดลมหายใจและเปิดปากพูดทำไมคุณคิดว่าฉันปล่อยให้คุณต้นสนามรบ นอกจากนี้ลูกชายของฉันได้ให้เงินคุณสำหรับบริการของคุณแล้วถ้าก้อนหินก้อนใหญ่แห่งลมหายใจไม่ได้ถูกคุณมาระงับฉันคงทำไปแล้วไม่เคยอนุญาตให้แบ่งได้บทที่202-202เกมลูกชายของฉันเขาเป็นพ่อของซัดเดียหรือไม่โนอาสำนึกได้หลังจากที่เขาได้ยินคำพูดเหล่านั้นเขารีบโค้งคำนับเป็นข้อแก้ตัวขออภัยในหลวงที่จำท่านไม่ได้ พ่อของซาดีดเพียงแค่บกมือและเยาะเย้ยเบาๆวงแหวนอวกาศในมือของโนอาเคลื่อนที่ด้วยตัวเองและลอยไปทางผู้ฝึกฝนในอากาศโนอาจ้องมันด้วยดวงตาเบิกกว้างเขาไม่เคยเห็นพลังจิตที่แข็งแกร่งขนาดนี้มาก่อนทะเลแห่งจิตสำนึกของเขาต้องอยู่ในอันดับที่กล้าหาญชายคนนั้นตรวจสอบแหวนและพยักหน้าก่อนจะเดินจากไปฟาบาดปรดรอสักครู่ฉันสงสัยว่าคุณสามารถไขข้อสงสัยของฉันเกี่ยวกับภารกิจนี้ได้ไหม ผู้ฝึกฝนหยุดเดินและหันไปมองชายหนุ่มบนเส้นทางภูเขาที่สูเปล่าฉันเดาว่าคุณสมควรได้รับคำชี้แจงเพื่อปรับปรุงความร่วมมือในอนาคตถามสิว่าคุณต้องการอะไรโนอามีความสงสัยมากมายอยู่ในใจทุกสิ่งทุกอย่างเกี่ยวกับภารกิจนั้นรู้สึกไม่ถูกต้อง ทำไมพลังของตระกูลมูลอสจึงอ่อนแอมากในฐานะตระกูลขุนนางขนาดใหญ่พวกเขาควรมีผู้ฝึกฝนอันดับสามให้ใช้และทำไมพลังของเราจึงอ่อนแอมากฉันพนันได้เลยว่ามีอัจฉริยะที่แข็งแกร่งกว่าในเรือนจำของคุณโนอาชอดคิดไม่ได้ว่าภารกิจนี้สำคัญน้อยกว่าที่ชัดเดียทำให้ดูเหมือนแน่นอนว่ามีผู้ฝึกตนเงนที่มีร่างกายระดับสี่แต่พวกนั้นควรจะเป็นเบี้ยรธรรมดาๆถ้าฉันพิจารณาถึงพลังที่พวกมันมาจากไหน ผู้ฝึกตนในอากาศครุ่นคิดเล็กน้อยหลังจากได้ยินคำพูดของโนอาแล้วตอบด้วยน้ำเสียงที่สงบคุณสามารถคิดว่าภารกิจนี้เป็นการสอบสวนโนอาตั้งใจฟังตั้งแต่การก่อตั้งราชวงศ์ของเราตระกูลขุนนางก็พยายามที่จะได้รับอำนาจมากขึ้นมาโดยตลอดตามธรรมชาติของมนุษย์ที่จะต้องดิ้นรนเพื่อความยิ่งใหญ่หากมีโอกาสปรากฏทุกคนคงมุ่งหมายตำแหน่งกษัตริย อย่างไรก็ตามเงื่อนไขสำหรับการปกครองของเรานั้นยุติธรรมและประเทศชาติพัฒนาภายใต้อนาเขตของเรานั้นเป็นเหตุผลว่าทำไมจึงไม่เคยมีการปฏิวัติมากมายขนาดนั้นในช่วง2,000ปีที่ผ่านมามีคนไม่มากที่เต็มใจเสี่ยงต่อตำแหน่งของพวกเขาด้วยสาเหตุนี้กระนั้นผู้ฝึกฝนท่าแสงก็ปรากฏตัวขึ้นและขุนนางจำนวนมากที่พักดีต่อสาเหตุนั้นรู้สึกว่าเวลาของพวกเขามาถึงแล้วคุณอาจไม่รู้แต่การกรบฏมีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นในทศวรรษหน้า ก็ยังเกี่ยวกับแดนเนียนพวกขุนนางกำลังเดิมพันเขาเพื่อปลดบาลังตระกูลเอลบาทเขายังคงต้องอธิบายทุกอย่างแม้ว่าสำหรับคำถามของคุณคุณพูดถูกทั้งเราและตระกูล M อ W มยู U L o S, มีทหารที่แข็งแกร่งกว่าแต่ผู้ฝึกตนระดับสามนั้นมีค่าอย่างยิ่งอีกเพียงก้าเดียวเท่านั้นที่จะกลายเป็นตัวตนในอันดับที่กล้าหารครอบครัวที่มีอำนาจไม่เต็มใจใช้พวกมันเป็นทหารใช้แล้วทิ้งนอกจากนี้ระบบของเราค่อนข้างเข้มงวด ดังนั้นเพื่อให้ได้เทคนิคการฝึกฝนอันดับสามคุณต้องแสดงความจงรักภักดีต่อองค์กรของคุณการส่งพวกเขาในการต่อสู้จะเพิ่มความสำคัญของภารกิจโนโอาก้มศรีรษะลงเขาเข้าใจดีว่าผู้ฝึกตนระดับสามอยู่ในระดับสูงสุดของมนุษย์ทัดดีบอกฉันว่าฉันต้องเข้าร่วมกับพวกเขาถ้าฉันต้องการเทคนิคก,การฝึกฝนระดับสามด้วยฉันเดาว่าพวกเขาเห็นคุณค่าของทหารเหล่านั้นจริงๆอย่างไรก็ตามก็ยังอธิบายสถานการณ์ได้ไม่ครบถ้วน ฟาบาดคุณกำลังพูดว่าทายาทของตระกูลขุนนางขนาดใหญ่มีค่าน้อยกว่าทหารที่มีตันเทียนอันดับสามหรือไม่พ่อของสัดดีถอนหายใจและส่ายหัว หนุ่มน้อยจะต้องเข้าใจว่ายิ่งองค์กรใหญ่ยิ่งมีการต่อสู้ภายในมากขึ้นครอบครัวมูลอสไม่ไว้วางใจสาเหตุอย่างสมบูรณ์ดังนั้นประมาจารของพวกเขาจึงมีทรัพยากรจำกัดเช่นเดียวกับสาขาในราชวงศ์ของฉันมีข้อตกลงโดยปริยายระหว่างกองกำลังที่มีอำนาจที่จะไม่ใช้ผู้ฝึกฝนที่แข็งแกร่งสำหรับภารกิจเหล่านี้เพราะช่วงเวลาที่ผู้ฝึกฝนอันดับสามต่อสู้กันแม้แต่ผู้ที่อยู่ในตำแหน่งฮีโร่ก็จะถูกลากไปในการต่อสู้สิ่งสุดท้ายที่เราต้องการคือการทำสงครามกันทั่วประเทศ ตระกูลมูลอสจึงส่งทายาทเป็นตัวแทนของขุนนางในขณะที่สาขาของตระกูลเราได้รับมอบหมายให้จัดการสถานการณ์ลูกชายของฉันและฉันทำงานใกล้ชิดกับบุคคลแปลกกอ,กอและต้องการสร้างกองทัพที่ซ่อนอยู่กับพวกเขาแต่เราทำได้ยากจ้างอัดยากรทุกคนเกิดความเงียบขึ้นชั่วขณะเราต้องทดสอบพวกเขาเราต้องผ่านมันมาเราต้องแน่ใจว่าเมื่อสร้างกองทัพแล้วพวกเขาจะไม่หันหลังให้กับเราในที่สุดโนอาห์ก็เข้าใจความหมายของคำพูดของเขา ฟาบาดคุณกำลังพูดว่าตระกูลขุนนางเพียงแค่ตรวจสอบปฏิกิริยาของคุณในขณะที่คุณกำลังทดสอบกองกำลังใหม่ของคุณชายคนนั้นพอยักหน้าและตอบอย่างใจเย็นแน่นอนตระกูลมูลออสพยายามหาข้อได้เปรียบจากสาเหตุบางอย่างและล้มเหลวราชวงศ์กำลังทดสอบกองทัพใหม่และได้ผลลัพธ์บางอย่างไม่ว่าในกรณีใดเหล่าขุนนางยังสามารถสร้างสถาบันใหม่ได้แม้จะไม่มีเทคนิคของเราก็ตามแค่ไม่แน่ใจในปฏิกิริยาของเรา โดยพื้นฐานแล้วมันเป็นเพียงเรื่องสบายๆในสายตาของเขาเรามีค่าน้อยขนาดนั้นในสายตาคุณเหรอโนโอาอดไม่ได้ที่จะถามเขารู้สึกว่าการกระทำของเขาไม่ได้สําคัญเลยเราวกับว่าเขาได้ต่อสู้เพื่อเกมการเมืองเล็กๆระหว่างราชวงศ์และขุนนางมีอัจฉริยะในทุกยุคทุกสมัยสถานการณ์ของคุณแปลกเพราะองค์ประกอบของคุณแต่จนกว่าคุณจะไปถึงระดับวีรบุรุษคุณจะเป็นเพียงมนุษย์คนหนึ่งเสมอ ผู้ฝึกตนในอากาศหันหลังเดินออกไปแต่แล้วก็อยู่ตรากับกำลังนึกถึงอะไรบางอย่างอ้อเธออาจจะดีใจที่รู้ว่าเราเต็มใจให้คุณเป็นกัปตันของกองกำลังใหม่ของเราทำงานเพื่อเราเหมือนที่เคยทำมาจนถึงตอนนี้และอนาคตของคุณจะมั่นคงโนอาสแสดงรอยยิ้มที่สดใสและโค้งคำนับขอบคุณเขาอย่างตื่นเต้นสำหรับคำพูดของเขาทว่าดวงตาของโนอาใต้หมวกคลุมนั้นมืดและเย็นชาตำแหน่งของกัปตันไม่ดึงดูดใจเขาเลยแม้แต่น้อย เขาเงยหน้าขึ้นและเห็นว่าชายคนนั้นหายตัวไปโดยปล่อยให้เขาอยู่คนเดียวในสนามรบความโกรธเคืองเขาเมื่อเขากลับไปที่ถ้ำข้างภูเขาบทที่203-230ถึงโดยกำเนิดด้านหนึ่งมีขุนนางที่ต้องการพลังมากกว่านี้และต้องการกำจัดตระกูลเอลบัสพวกเขาพยายามตรวจสอบปฏิกิริยาของราชวงศ์เพื่อทำความเข้าใจแนวการปกครองของพวกเขาและส่งทายาทของตระกูลขุนนางขนาดใหญ่คนหนึ่งไปปฏิบัติภารกิจ อีกคนหนึ่งมีราชวงศ์ที่ต้องการควบคุมเรื่องของพวกเขาพวกเขาไม่สามารถโจมตีกลุ่มของซามูและเป็นการส่วนตัวได้เพราะการทำเช่นนั้นจะนำไปสู่ความโกลาหนในที่สาธารณะแต่พวกเขาต้องการจำกัดการเติบโตของตระกูลขุนนางอื่นๆนั่นเป็นเหตุผลที่พวกเขาใช้อัดยากรที่พวกเขารวบรวมเพื่อสร้างกองทัพที่ซ่อนอยู่ในโลกที่สิทธิ์โดยกำเนิดเป็นตัวกำหนดอนาคตส่วนใหญ่ของคุณมีบุคลคอ,อ,อละมากมายที่ฝ่าฝืนกฎเพื่อที่จะแข็งแกร่งขึ้น บุคคลเหล่านั้นอยู่ภายใต้การควบคุมของสาขาของราชวงศ์เฉเดียดโนอาเข้าใจชัดเจนว่าเหตุใดราชวงศ์จึงจำเป็นต้องสร้างกองทัพเช่นนี้มีตระกูลผู้สูงศักดิ์มากเกินไปไม่ว่าพวกเขาจะแข็งแกร่งเพียงใดหรือสะสมทรัพยากรมานานแค่ไหนครอบครัวหนึ่งก็ไม่สามารถจับคู่กับพวกเขาหลายร้อยคนได้แต่หากราชวงศ์สามารถสร้างทหารจากอัจยรกรได้พวกเขาจะได้รับกองทัพที่สมบูรณ์แบบและจะแก้ไขปัญหาความเสียเปรียบด้านตัวเลขได้ เขาคิดว่าหลังจากกลับไปที่ถ้ำเพื่อพักผ่อนโนอาไม่ต้องการอยู่ในสถานที่นั้นนานนักแต่เขาต้องการเวลาอย่างน้อย2-3ชั่วโมงเพื่อฟื้นจากการต่อสู้ทะเลแห่งสติและตันเทียนของเขาเกือบจะว่างเปล่าเขาต้องการเวลาเพื่อเติมมันโชคดีที่เขามียาเพียงพอที่จะใช้ซึ่งทำให้อัตราการฟื้นตัวของเขาเร็วขึ้นอย่างมาก ฉันถูกใช้เป็นตัวจำนำในเกมการเมืองของพวกเขาราชวงศ์ต้องการทดสอบความแข็งแกร่งของกองกำลังใหม่ของพวกเขาในขณะที่เหล่าขุนนางต้องการดูว่าเอลวัสมีปฏิกิริยาอย่างไรแม้แต่ทายาทของตระกูลใหญ่ก็ไม่มีอะไรในสายตาของผู้ฝึกตนในระดับที่กล้าหาญเขาจำคำพูดของผู้ฝึกตนได้อย่างชัดเจนคุณเป็นเพียงมนุษย์คนหนึ่ง ฉันเกลียดที่จะยอมรับแต่เขาพูดถูกด้วยความแข็งแกร่งเพียงเล็กน้อยของฉันฉันไม่สามารถหลีกเลี่ยงที่จะเข้าไปพัวพันกับเรื่องเหล่านี้ได้การปฏิเสธพวกเขาจะทำให้ความสัมพันธ์ของเราแย่ลงและการไม่เปิดเผยตัวตนของฉันขึ้นอยู่กับความปรารถนาดีของพวกเขาถ้าฉันต้องการที่จะรักษาอิสรภา,ภาพของฉันฉันต้องจากไปอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้โนอาเริ่มคิดที่จะละทิ้งชาติอุตราและหลบหนีไปในที่ซึ่งตระกูลเอลบาทและตระกูลบรรหวานไม่สามารถเข้าถึงเขาได้ ฉันยังมีสิ่งที่ต้องทำที่นี่โดยเฉพาะเรื่องการตีเหล็กเขายังไปไม่ได้เขาต้องการสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยเพื่อทดลองสร้างสรรค์ผลงานของเขาและเขาต้องการทรัพยากรของเมืองหลวงด้วยเมืองหลวงให้โอกาสมากเกินไปไม่น่าแปลกใจที่ผู้ปลุกฝังไม่ต้องการทิ้งมันไว้และในที่สุดก็ยอมรับที่จะอยู่ในบัญชีเงินเดือนของราชวงศ์การเสียสละเสรีภาพเพื่อการฝึกฝนที่รับรื่นดูเหมือนจะเป็นสิ่งที่ฉลาดที่สุดที่จะทำ ถ้าโนอาไม่มีความทะยอยทะยานเขาจะคิดที่จะเข้าร่วมกับราชวงศ์ด้วยอย่างไรก็ตามพวกเขาจะสนับสนุนฉันนานแค่ไหนพวกเขาจะให้ฉันเป็นผู้ฝึกตนระดับสี่หรือไม่พวกเขาจะยอมให้ข้าพยายามฝ่าฟันไปสู่ระดับศักดิ์สิทธิ์หรือไม่ฉันไม่คิดอย่างนั้นผู้ปกครองต้องแข็งแกร่งกว่าผู้ปกครองจึงจะปกครองได้ไม่อาจยอมให้บุคคลก้าวข้ามระดับของตนได้ โนอามั่นใจว่าถ้าเขาเข้าร่วมกับองค์กรบางแห่งในไม่ช้าเขาก็จะถูกกดขี่ราวกับว่ามันเกิดขึ้นในวงในของคฤริหั์บรรวานเขาถอนหายใจเมื่อครุ่นคิดถึงเรื่องนั้นพลังงานของเขายังคงฟื้นตัวดังนั้นเขาจึงมีเวลาคิดทบทวนโลกนี้มีแต่เรื่องสิทธิกำเนิดในที่สุดโนอาก็มีข้อสงสัยนั้น เบิร์ตเป็นตัวกำหนดสถานะทางสังคมของคุณจำนวนเทคนิคที่คุณจะได้รับเวทมนต์และอื่นๆน่าเศร้าที่ฉันไม่ใช่ข้อยกเว้นเพราะความสามารถในการต่อสู้ส่วนใหญ่ของฉันมาจากองค์ประกอบของฉันโนอาไม่ได้ประเมินตัวเองต่ำเกินไปเขารู้ว่าแม้ว่าเขาจะพิจารณาเพียงศิลปะการต่อสู้ของเขาเขาเป็นหนึ่งในนักรบที่เก่งที่สุดในรุ่นของเขาเขาฝึกฝนอย่างไม่หยุดหย่อนตั้งแต่อายุแปดขวบความมุ่งมั่นและความขยันหมั่นเพียรของเขาไม่มีใครเทียบได้ อย่างไรก็ตามความแข็งแกร่งส่วนใหญ่ของเขามาจากรูปแบบปีศาจซึ่งแสดงถึงพลังแห่งความมืดค่าของฉันขึ้นอยู่กับองค์ประกอบของฉันอย่างเคร่งครัดหรือไม่ถ้าฉันมีความสามารถพอๆกันฉันจะยังแข็งแกร่งขนาดนี้ไหมโนอาครุ่นคิดกับคำถามเหล่านั้นอยู่ครู่หนึ่งก่อนที่ความมุ่งมั่นจะเต็มตา ฉันได้รับคาถารูปแบบปีศาจเพราะฉันเป็นคนที่ดีที่สุดในรุ่นของฉันฉันเอาชนะขุนนางและหล่อเลี้ยงทหารเพื่อให้ได้มาทุกสิ่งที่ฉันมีฉันหยิบมันขึ้นมาด้วยมือของฉันเองไม่มีเหตุผลที่จะต้องคิดมากเกี่ยวกับประเด็นที่เขาไม่สามารถควบคุมได้ฉันอาจโชคดีที่เกิดมาพร้อมกับความถนัดนี้แต่ฉันก็ต้องเสี่ยงชีวิตเพื่อการพัฒนาแต่ละครั้งด้วยฉันจะเป็นผู้ฝึกฝนที่ยอดเยี่ยมแม้ว่าฉันจะเป็นทาตไฟก็ตาม เขาลุกขึ้นทันทีที่ไขข้อสงสัยของเขาได้และเคลื่อนตัวไปทางทางออกของถ้ำโนอาไม่อยากอยู่ในที่นั้นมากเกินไปแม้ว่าครอบครัวมูโลสจะมีข้อตกลงโดยปริยายที่จะไม่ใช้ผู้ฝึกสอนที่มีอำนาจแต่ก็ไม่สามารถป้องกันพ่อของซามูเอลมิให้เข้ามาในสนามรบและสังหารอัดยาก่อนที่ฆ่าชีวิตของลูกชายเขาได้เพื่อพิสูจน์ฉันจะสร้างบางสิ่งที่เกินสิทธิ์โดยกำเนิดด้วยมือของฉันเอง ความตั้งใจของเขาแข็งกระด้างเขารู้ดีว่าเขาต้องทำอะไรฉันต้องการซื้ออาวุธใหม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งไอเทมที่จะรึกไว้ในอันดับที่สองฉันต้องขายของทั้งหมดที่ฉันไม่ต้องการและเก็บะสมวัสดุอันดับสี่ไว้เพื่อให้พร้อมเสมอที่จะหลบหนีฉันต้องหลอมโดยใช้รูปแบบปีศาจเป็นวัสดุฉันต้องนำร่างกายของฉันไปอยู่ในตำแหน่งที่กล้าหาญในที่สุดฉันต้องสร้างเทคนิคของฉันเองโนายังคงมีเลือดของอาเบลที่ต้องดูดซับแต่ลำดับความสำคัญของเขาคือกลับไปที่เมืองหลวงในขณะนั้น ได้เวลาตอบแล้วบทที่204-204ถึงการระเบิดสัปดาห์ผ่านไปหลังจากการสู้รบใกล้ VONDUHR รายงานอย่างเป็นทางการระบุว่าทหารจากตระกูลมูลอสถูกโจรทำร้ายและซามูลและทายาตรุ่นเยาวเสียชีวิตในกระบวนการนี้อย่างไรก็ตามความจริงก็รู้ชัดในหมู่ครอบครัวขนาดใหญ่ ครอบครัวที่พักดีต่ออุดมการ์คิดว่าการใช้ทายาทผู้สูงศักดิ์ที่เป็นอดีตนักเรียนในสถาบันการศึกษาด้วยปฏิกิริยาของราชวงศ์จะไม่รุนแรงนะักทว่าความคาดหวังของพวกเขาไม่เป็นไปตามที่พวกเขาคาดหวังและพวกเขาก็ประสบความสูญเสียค่อนข้างมากทหารในคฤรหาหน์ของพวกเขามีค่ามากกว่าอัจฉริยะที่พวกเขาเผชิญหน้าราชวงศ์สามารถเติมตัวเลขเหล่านั้นได้อย่างง่ายดายในขณะที่เหล่าขุนนางต้องค่อยๆหล่อเลี้ยงผู้คุมกันที่คู่ควร เห็นได้ชัดว่าใครเป็นผู้ชนะในเหตุการณ์นั้นนั่นเป็นสาเหตุที่แผนของพวกเขาล่าช้าและความสงบสุขกลับคืนมาเนื่องจากไม่มีผลใดๆหลังจากการสู้รบครั้งนั้นโนอาคาดเดาได้ไม่มากแต่เขาก็ไม่สนใจเขายุ่งอยู่กับการขายของที่ไร้ประโยชน์และซื้ออาวุธและวัสดุใหม่เขายังดูดซับเลือดที่เหลืออยู่ของอาเบลเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับร่างกายของเขาเล็กน้อยในที่สุดเขาได้รับชิ้นส่วนของพรล,ลมหายใจ หนึ่งแสนหน่วยกิดกระบี่จารึกใหม่สองอันวัสดุอันดับสี่ใหม่และยาปรุงแต่งจำนวนมากจากภารกิจแม้ว่าเขาจะยังโกรธเกี่ยวกับวิธีที่ราชวงศ์ใช้เขาแต่เขาก็ต้องยอมรับว่าสิ่งที่ได้รับจากการทำงานกับพวกเขานั้นน่าพอใจอย่างยิ่งเสมอบูมการระเบิดดังออกมาจากห้องเสริมของที่พักของเขาซึ่งทำให้ทั้งอาคารสั่นสะเทือนโนอากลับมาทดลองวิธีการตีเหล็กอีกครั้งแต่เขาก็ยังไม่สามารถได้รับผลลัพธ์ที่ดีได้ กระดูกของกิ้งก่าอันเดดเรียนแบบคุณสมบัติของเลือดของเขาได้สำเร็จแต่ควันพิษมักสกัดกร่อนวัสดุแม้ว่าจะช้ากว่าเมื่อก่อนก็ตามเมื่อถึงจังหวะนั้นโนอาห์ก็สามารถผสมวัสดุทั้งสองได้แม้ว่าเมื่อการกัดกร่อนเริ่มต้นขึ้นความสมดุลระหว่างสารทั้งสองจะแตกออกทำให้เกิดปฏิกิริยาลูกโซ่ที่นำไปสู่การระเบิดในที่สุดเจ้าจะทำลายบ้านทั้งหลังหรือไอวัตโกนออกมาจากอีกห้องหนึ่งของที่อยู่อาศัย ทำไมมันแข็งจังและทำไมมันถึงระเบิดตลอดเวลาคำสาปของโนโอาดังก้องมาจากใจกลางห้องเสริมเหล็กคำจารึกบนกำแพงรเริ่มหมดแสงดูเหมือนว่าพวกเขาต้องผ่านอะไรมามากมายเพื่อที่จะไปถึงสถานะนั้นมันเป็นครั้งที่สิบแล้วและพลังของการระเบิดก็ค่อยๆเพิ่มขึ้นโดยปกติหมายความว่าคุณเข้าใกล้เพื่อสร้างสิ่งที่มั่นคงขึ้นแต่ฉันกังวลว่าอาคารจะไม่อยู่จนถึงจุดนั้นยิวอสแสดงความคิดเห็นเพิ่มอย่างอื่น บางทีมันอาจจะเป็นปัญหากับวัสดุแน่นอนมันคือวัตถุดิบโนอาตอบเสียงดังก่อนจะล้มตัวลงนอนกับพื้นเนื่องจากร่างกายของฉันยังอยู่ในระดับที่สามเลือดของมันไม่สามารถส่งผลกระทบต่อกระดูกกอกิ้งกาได้อย่างสมบูรณ์มันไม่มีพลังที่จะทําอย่างนั้นฉันควรรอการพัฒนาหรือไม่ยังไม่ถึงครึ่งปีด้วยซ้าตั้งแต่เขาอายุสิบแปดแม้ว่าเลือดของอาเบลจะช่วยเพิ่มพละกกาลังของเขาได้เล็กน้อยจุดสูงสุดของระดับที่สามก็ยังอยู่ห่างจากมือของเขาไปบ้าง ไม่นั่นจะใช้เวลามากเกินไปฉันควรจะหวังว่ากระดูกอีกเก้าชิ้นจะได้รับประโยชน์จากการปรับแต่งที่ยืดเยื้อเขายังมีถังปิดผนึกเก้าถังที่บรรจุวัสดุของสัตว์อสูรที่แช่อยู่ในเลือดของเขาเห็นได้ชัดว่าเนื่องจากเลือดของเขาอ่อนแอเกินไปการปรับแต่งหนึ่งเดือนจึงไม่เพียงพอโนอาถอนหายใจและยืนขึ้นดาบสีขาวสองเล่มปรากฏขึ้นในมือของเขาขณะที่เขาทำอย่างนั้นอาวุธเหล่านี้เป็นของใหม่ที่เขาซื้อมา คำจารึกบนนั้นเพิ่มความทนทานอย่างมากทำให้โนอารู้สึกสบายใจในกรณีที่เขาถูกบังคับให้ใช้ร่างปีศาจอีกครั้งเขาพบว่าไอเทมที่จารึกไว้ซึ่งสามารถซ่อมแซมตัวเองได้นั้นหายากและมีค่าอย่างยิ่งนั่นเป็นเหตุผลที่เขาต้องปรับตัวให้เข้ากับความทนทานที่เพิ่มขึ้นอย่างน้อยพวกเขาก็อยู่ในอันดับสองแม้ว่าจะอยู่ในระดับต่ำก็ตามพวกเขาควรจะสามารถติดตามการต่อสู้ได้ไม่กี่ครั้ง เมื่อทรงกลมจิตของเขาขยายร่างปีศาจของเขาจะแข็งแกร่งขึ้นเร่งการใช้อาวุธของเขาฉันต้องสร้างอาวุธด้วยควันแห่งเวทมนตร์จริงๆไม่อย่างนั้นฉันจะต้องสะสมอาวุธที่จะรึกไว้ตลอดไปเขากลับไปฝึกซ้อมตามปกติร่างกายหยินและกระแสน้ำวนมืดในตอนกลางคืนในขณะที่รูนกีเสื้อการตีาธาตุและศิลปะการต่อสู้ในระหว่างวันอย่างไรก็ตามการพัฒนาร่างกายและตันเทียนของเขาไม่ได้ช้าเหมือนเมื่อก่อนเนื่องจากนีลมหายใจ พร่อนก้อนใหญ่วางอยู่บนพื้นเขายังมีค่าเช่าที่จ่ายอยู่มากกว่าหนึ่งเดือนดังนั้นเขาจึงเน้นไปที่การเพาะปลูกของเขาเช่นนั้นวันเวลาผ่านไปการระเบิดจะดังขึ้นทุกวันคุกคามความสมบูรณ์ของห้องเสริมกำลังอีวาเริ่มออกจากที่อยู่อาศัยทันทีที่เขารู้สึกว่าผลงานของนักเรียนกำลังจะระเบิดเพื่อหลีกเลี่ยงอาการปวดหัวที่เพิ่มขึ้นอย่างไรก็ตามวันหนึ่งไม่มีการระเบิดเกิดขึ้นโนอาดูแลการปลอมกระดูกที่สิบแปดของเขา ควันดำค่อยๆซึมเข้าไปในชิ้นส่วนของสัตว์อสูรสีแดงหลังจากกว่าสองเดือนของการปรับแต่งสีของมันก็เปลี่ยนไปและแม้แต่องค์ประกอบภายในก็ถูกแดัดแปลงอย่างหนักสารทั้งสองผสมกันและรูปร่างของพวกมันเปลี่ยนไปตามการควบคุมของโนอาเส้นรอบวงลดลงเพิ่มความหนาแน่นและความทนทานของสินค้าขอบของมันก็แหลมขึ้นและปลายแหลมก็เริ่มก่อตัวขึ้นที่ด้านใดด้านหนึ่งจากนั้นการกัดกร่อนก็เริ่มขึ้น โนอาเตรียมพร้อมเขาได้เห็นปฏิกิริยาแบบเดียวกันนี้เกิดขึ้นแล้ว17ครั้งแล้วเขารีบถอดเยื่อหุ้มฟักออกโดยปล่อยให้ส่วนที่เหลือของกระบวนการกระจายไปในห้องควันและเศษเสี้ยวสีแดงเข้มที่หักตกลงไปทุกที่เมื่อสิ่งของระหว่างมือของโนอามีขนาดเล็กลงจาก80เซนติเมตรถึง50จาก50เซนติเมตรถึง20โนอาตัดทุกส่วนที่ใกล้กับจุดระเบิดควบคุมปฏิกิริยาลูกโซ่ที่จะนำไปสู่การเสียวัสดุอันดับ4อย่างสมบูรณ์ บทที่205 20ร้อถึงสองเศษการกำจัดชิ้นส่วนที่ไม่เสถียรจะลดประสิทธิภาพของไอเทมแต่ทำให้การตีขึ้นรูปดำเนินต่อไปได้ความสนใจของโนโอาอยู่ที่องค์ประกอบภายในของการสร้างสารค์ของเขาอย่างสมบูรณ์ทุกครั้งที่เขาเห็นสัญ,ญญาณของความไม่มั่นคงเขาจะจัดการเฉพาะส่วนนั้นเพื่อแยกออกจากแกนกลางทีละเล็กทีละน้อยสิ่งของในมือของเขายาวถึงเข็มเดือนแต่การตีขึ้นรูปยังไม่สมบูรณ์ ควันพิษยังคงกัดกร่อนกระดูกทำให้โนอาต้องตัดชิ้นส่วนออกจากกระดูกมากขึ้นตั้งแต่ขนาดเข็มไปจนถึงเศษเล็กเศษน้อยจากเศษเป็นเล็บมือจากเล็บมือไปสู่ความว่างเปล่าของชิ้นนั้นกลายเป็นฝุ่นไปหมดแล้วการตีขึ้นรูปล้มเหลวอย่างไรก็ตามโนอารู้สึกตื่นเต้นสุดท้ายก็ไม่ระเบิด นี่เป็นวิธีที่ถูกต้องในการหลอมด้วยวัสดุปัจจุบันของฉันฉันแค่ต้องยอมรับว่าฉันไม่สามารถสร้างอาวุธที่สมบูรณ์ได้ในขณะที่ฉันมีร่างกายอันดับสามสิ่งที่เขามุ่งหมายด้วยกระบวนการเหล่านั้นคือการรวบรวมประสบการณ์ไปสู่สิ่งที่จะเป็นอาวุธหลักของเขาในที่สุดทวาร่างกายของเขาจำเป็นต้องเทียบเคียงกับวัสดุอื่นๆและมีเพียงกระดูกของกิ้งก่าเท่านั้นที่ไม่เพียงพอที่จะสร้างสิ่งที่แข็งแรง วิธีการตีขึ้นรูปด้วยท่าต้องใช้ความอดทนและการทดลองอย่างไม่หยุดยั้งไม่มีใครสามารถบรรลุผลได้ในเวลาเพียงไม่กี่เดือนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อระดับของวัสดุเพิ่มขึ้นฉันมีกระดูกกลัน่นชิ้นสุดท้ายอยู่ชิ้นหนึ่งอย่างน้อยฉันต้องประสบความสำเร็จเล็กน้อยกับกระดูกนั้นส่วนวัสดุอื่นๆฉันควรรอให้ร่างกายของฉันไปถึงระดับวีรบุรุษด้วยความมั่งคั่งที่ได้รับในภารกิจสุดท้ายโนอาได้ซื้อวัสดุระดับสี่เพิ่มเติมซึ่งส่วนใหญ่เป็นกระดูกของกิ้งก่่าาทีไมตย วันนี้ไม่มีระเบิดเหรอสีไอว่าปรากฏขึ้นที่ขอบป,ประตูมองดูห้องเสริมเหล็กอย่างระมัดระวังฉันได้ลองใช้วิธีรักษาเสถียรภาพของแอนเน็ตแล้วและได้ผลบางอย่างโนอาตอบความคิดที่จะตัดส่วนที่ไม่เสถียรน,นั้นไม่ใช่ของเขามันมาจากความรู้ที่สั่งสมมาในวิธีการจารึกที่สีงาช้างผ่านเขาไป มันคงโง่สำหรับโนอาที่จะไม่ใช้ประสบการณ์ก่อนหน้านี้ของผู้เชี่ยวชาญการจารึกของวิธีการตีขึ้นรูปทาตุเขาสามารถเข้าถึงบันทึกทั้งหมดของพวกเขาได้โออันนั้นใช้งานได้ดีอย่างแน่นอนแต่พลังของผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปย่อมลดลงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ถึงกระนั้นก็เป็นก้าวแรกสู่การสร้างสารรค์ที่สมบูรณ์โนอาสนใจมากขึ้นคุณหมายถึงอะไร เขาถามช่วงเวลาเหล่านั้นเป็นโอกาสเดียวที่ไอวอร์สามารถช่วยเขาได้จริงดังนั้นเขาจึงไม่ลังเลเลยที่จะถามคำถามใดๆถึงแม้คุณจะเสียวัสดุส่วนใหญ่ไปส่วนคงตัวที่เหลืออยู่ก็ยังคงเป็นรายการจารึกซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่สมบูรณ์แอนเน็ตทำงานกับสารอันตรายและสารป่าวิธีแก้ปัญหาของเธอคือสร้างผลิตภัณฑ์ที่สมบูรณ์ขนาดเล็กจำนวนมากแล้วจึงหลอมอีกครั้ง สิ่งของที่ใหญ่กว่านั้นมีปัญหามากมายเกี่ยวกับวิธีการนั้นแต่เธอทำได้เพียงพยายามเข้าไปเพราะเธอค่อนข้างมั่งคัง่งและเธอก็ไม่มีปัญหาในการเติมวัสดุเหลือใช้ไอเวอร์อธิบายโนอาพยักหน้ายอย่างเข้าใจแม้ว่าฉันจะไม่พิจารณาวัสดุจำนวนมากที่จำเป็นในการใช้วิธีนั้นให้สำเร็จแต่ก็มีปัญหาในการตีขึ้นรูปอีกรอบกับไอเทมที่จะรึกไว้แล้วนอกจากนี้ยังมีค่าใช้ใจ่ายเพิ่มเติมในการดูดซับลมหายใจ และหากการตีขึ้นรูปครั้งที่สองล้มเหลวก็จะสูญเสียทุกอย่างมันจัดการเพื่อรักษากำลังเริ่มต้นและอาจเพิ่มขึ้นด้วยซ้ำเมื่อเห็นว่าโนอากำลังจัดเรียงตัวเลือกของเขาอีวอออกจากห้องและกลับไปที่ขวดโหลของเขาเขารู้ว่าเพื่อที่จะประสบความสำเร็จในวิธีการตีขึ้นรูปทานนั้นจำเป็นต้องมีการทดลองเดียเด่ยวๆเป็นจำนวนมากอีวอถอนหายใจหยิบมีดออกมาแล้วลูบไล้เบาๆ สำหรับชายหนุ่มที่มีเจตจำนงที่จะหล่อหลอมแสดงว่าเขาได้ผ่านความทุกข์ยากมามากมายแล้วผิดไหมที่รู้สึกได้รับพรที่ได้พบนักเรียนที่ถูกสาปแช่งเช่นนี้ระหว่างนั้นโนอาก็ไปพักผ่อนจิตใจของเขาตั้งใจแน่วแน่ที่จะไม่ยอมเสียกระดูกก่อนสุดท้ายของเขาไปเขาต้องการให้แน่ใจว่าความพยายามของเขานั้นสมบูรณ์แบบวันนั้นเขาไม่ได้สึกแค่ทบทวนกระบวนการอย่างละเอียดถี่ถ้วนพอรุ่งสางเขาเปิดถังปิดผนึกใบสุดท้ายแล้วหยิบวัสดุสีแดงเข้มอ,ออกมา ในเวลานั้นจิตสำนึกของเขาถูกใช้เพื่อกักเก็บลมหายใจที่เป็นก๊าซในระดับที่สองปริมาณที่เหลืออยู่ในยงกรมจิตของเขาไม่เพียงพอที่จะทำให้เกิดอาการปวดหัวตามปกติลมหายใจถูกกลืนกินกระบี่เล่มเล็กที่อยู่เหนือพลังจิตของเขาลดขนาดลงจนเหลือเพียงจำนวนเล็กน้อยที่จะลอยอยู่ตรงนั้นทรงกลมเล็กๆที่ทำจากควันพิษปรากฏขึ้นในมือซ้ายของเขาในขณะที่มือขวาของเขาถือกระดูกของสัตว์ร้ายไว้อย่างมั่นคงเริ่ม เยื่อหุ้มฟักไข่ห่อหุ้มวัสดุทั้งสองและควันก็รวมตัวกันรอบกระดูกเขาผ่านกระบวนการนั้นมาแล้ว19ครั้งการจัดการของเขาราบรื่นและรวดเร็วแต่เมื่อวัสดุทั้งสองหลอมรวมกันร,ร่องรอยของความไม่แน่นอนก็ปรากฏขึ้นตามปกติโนอาไม่เสียเวลาและตัดทุกส่วนที่ไม่สเสถียรออกโดยตรงส่วนใหญ่ใช้เมมเบรนฟักไข่เพื่อให้อาจารย์จะรึกปลอดภัยจากอันตรายที่เกี่ยวข้องกับการปลอม อย่างไรก็ตามโนอาถอดมันออกทันทีวางสิ่งของลงบนพื้นแล้วเหยียดมือข้างหนึ่งไปเหนือมันเพื่อควบคุมควันพิษได้ดีขึ้นความไม่เสถียรที่สะสมและโนอาถูกบังคับให้ถอดชิ้นส่วนของไอเทมมากขึ้นเรื่อยๆก้อนกรวดสีแดงเข้มพุ่งออกมาในทุกส่วนของห้องและควันดำก็ออกมาจากบริเวณที่ถูกตัดขาดทำให้จารึกในห้องสั่นไหวเนื่องจากมีการหลอมวัสดุน้อยกว่าโนอาจึงเลือกที่จะลดปริมาณควันพิษในการหลอมรวม ควันยังคงออกมาจากกระดูกและชิ้นส่วนที่เป็นของแข็งขนาดเล็กถูกยิงออกไปทุกที่บางครั้งถึงกับเกาผิวหนังของโนอาในกระบวนการทว่าวัตถุที่อยู่บนพื้นกลับเข้มขึ้นและเข้มขึ้นสารทั้งสองผสมกันสำเร็จอีกนิดเดียวเท่านั้นโนอาตะโกนในใจขณะถอดชิ้นส่วนที่ไม่มั่นคงออกไปอีกในที่สุดการตีเหล็กก็สิ้นสุดลงและมีเศษสีดเล็กอยู่บนพื้นมันเป็นแค่ขนาดเท่าก้อยและบางมากมันดูบอบบางเกินเหตุผลแต่มันก็แข็งแกรง่ง โนอาหยิบมันขึ้นมาและตรวจสอบรู้สึกถึงอันตรายออกมาจากเศษเล็กเศษน้อยนั้นอันดับสองระดับกลางคิดว่าด้วยวัสดุอันดับสี่เพียงชิ้นเดียวก็สามารถไปถึงพลังดังกล่าวได้แล้วคาถารูปแบแบบปีศาจนั้นช่างเหลือเชื่อน่าเสียดายมันเป็นเพียงของใช้ครั้งเดียวเท่านั้นการสร้างของเขานั้นบางเกินไปมันไม่สามารถต้านทานพลังที่มันสามารถปลดปล่อยออกมาได้ อย่างไรก็ตามนี่เป็นเพียงต้นแบบเริ่มต้นเท่านั้นและตอนนี้ฉันสามารถยืนยันได้ว่าคาถาของฉันสามารถกลายเป็นแก่นของอาวุธของฉันได้มาดูกันว่าฉันควรจะเรียกมันว่าดาบปีศาจในขณะนั้นแม้ว่าเขาจะจำการสนทนาของเขากับงาช้างได้เมื่อเขาสืบทอดมรดกของเขารอยยิ้มเล็กน้อยปรากฏขึ้นบนใบหน้าของโนอาขณะที่เขาตัดสินใจในใจฉันคิดว่าฉันจะเรียกมันว่าดาบปีศาจหมอดูต้องได้รับการยอมรับบ้างบทที่206-206 ตื่นเต้นน่าเสียดายที่ฉันไม่สามารถทดสอบได้จริงๆมันจะเป็นการสิ้นเปลืองโนโอาคิดพลางวางเศษไม้ลงบนพื้นทันทีที่เขาทำอย่างนั้นคำจารึกบนผนังห้องก็เริ่มสั่นไหวในลักษณะเดียวกับตอนที่เกิดการระเบิดอะไรโนโอาสับสนและตรวจสอบการสร้างของเขาเกิดการผูกกร่นเล็กน้อยบนพื้นไม้ที่วางเศษเหล็กดูเหมือนว่าเพียงแค่สัมผัสกับสิ่งของที่จาลึกไว้ผลกระทบของควันพิษก็จะกระตุน้น ทว่าชิ้นส่วนนั้นสูญเสียสีดำไปและโทนสีเทาบางส่วนก็เริ่มปรากฏขึ้นโนโอารีบหยิบชิ้นส่วนกลับคืนมาในมือของเขาและถอนหายใจด้วยความโล่งอกเมื่อเห็นว่าห้องกลับสู่สภาพปกติมันมีพลังมากกว่าที่ฉันคาดไว้นิดหน่อยโนโอาคิดสังเกตเห็นรอยจางๆบนพื้น ฉันเดาว่าฉันไม่สามารถตัดสินปริมาณอันตรายที่มันคายออกมาได้อย่างสมบูรณ์เพราะคาถาที่สร้างมันขึ้นมานั้นไม่เป็นอันตรายต่อฉันฉันเชื่อว่านี่คือการโจมตีที่แข็งแกร่งที่สุดของฉันในตอนนี้ในรูปแบบปีศาจของเขาเขาสามารถจับคู่การโจมตีของผู้ปลุกฝังอันดับสองในระยะของเหลวได้อย่างไรก็ตามนั่นเป็นเรื่องปกติธรรมดาเวทมนต์แข็งแกร่งกว่าศิลปะการต่อสู้ไม่น่าแปลกใจที่เขาสามารถต่อสู้บนพื้นดินด้วยอาเบลได้ ทว่าเศษชิ้นส่วนนั้นมีพลังของสถานะของเหลวโดยไม่ได้รับพลังงานจากลมหายใจโนอาค่อนข้างจะมองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับความแข็งแกร่งของมันถ้าฉันจัดการสร้างดาบสองเล่มด้วยกระบวนการเดียวกันและใช้ศิลปะการต่อสู้ของฉันในขณะที่ถือมันการโจมตีปกติของฉันจะมีพลังเช่นเดียวกับคาถาใช่ฉันควรทดสอบสิ่งนั้นก่อนพลังงานจิตของเขาถูกใช้ไปและมือที่ถือเศษเริ่มปล่อยควันดำออกมา ทำจะรึกในห้องนั้นสั่นไหวอีกครั้งเพื่อต้านทานร่างปีศาจบางส่วนแต่ไม่มีปฏิกิริยาใดๆออกมาจากชิ้นส่วนมันยืนอยู่ท่ามกลางควันโดยไม่เกิดการกัดกร่อนเล็กน้อยฉันรู้แล้วถ้าฉันสร้างอาวุธด้วยวิธีนี้ฉันจะแก้ปัญหาด้วยร่างปีศาจฉันจะมีการโจมตีปกติที่ตรงกับคาถาที่มีพลังและสามารถเสริมพลังด้วยคาถาองค์ได้ฉันแค่คิดก็ตื่นเต้นแล้วดาบปัจจุบันของเขาถูกจะรึกไว้ในอันดับที่สองแต่เน้นที่ความทนทาน อย่างไรก็ตามดับปีศาจนั้นน่ารังเกยียจอย่างยิ่งเพียงเศษเล็กเศษน้อยก็สามารถสร้างปฏิกิริยาในห้องเสริมกำลังโนอาพบว่ามันเป็นไปไม่ได้ที่จะจินตนาการถึงพลังอันสมบูรณ์ของอาวุธที่สมบูรณ์เช่นเดียวกับมาูเอลที่ไร้เวทมนตร์ได้มากกว่าที่เขาสามารถทำได้เนื่องจากอาวุธของเขาในที่สุดโนอาก็ใช้อาวุธที่สามารถเรียนแบบคาถาที่แข็งแกร่งที่สุดของเขาได้เดี๋ยวก่อนฉันขอเก็บไว้ในสเปสั่งได้ไหมฉันสวมมันในทางเทคนิคดังนั้นจึงไม่ควรใช้การกัดกร่อน โนอาศัยชิ้นส่วนนี้ไว้ในวงแหวนแรกของเขาและตรวจสอบภายในอย่างถี่ถ้วนเศษที่วางอยู่ในพื้นที่ที่แยกจากกันโดยไม่ทำให้เกิดปฏิกิริยาใดๆจากมันโนอามองดูอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะถอนหายใจด้วยความโล่งอ,อกอีกครั้งถ้าฉันจะสร้างดาบที่ไม่สามารถเก็บไว้ในวงแหวนอวกาศได้ฉันจะต้องสร้างฝักที่สามารถถือมันได้ โน no, อาไม่ต้องการที่จะคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้เพียงแค่มีความสำเร็จในขั้นต้นในการสร้างบางสิ่งบางอย่างด้วยความพิดของเขาได้พิสูจน์ตัวเองว่าค่อนข้างท้าทายถ้าเขาต้องเปลีแปลงต่อไปว่าจะวางมันไว้ตรงไหนเขานึกไม่ออกว่าจะต้องผ่านการทดลองขนาดไหนฉันเดาว่าทั้งหมดที่ฉันทำได้ตอนนี้คือเร่งการพัฒนาร่างกายของฉันให้มากที่สุดเท่าที่ฉันจะทำได้แต่ก็ยังมีวิธีการไม่มากนะ เขาอดทนต่อแก่นแท้ของสัตว์ร้ายและยาอื่นๆในสาขาเดียวกันนั้นอ่อนแอกว่าหรือเป็นไปตามหลักการที่คล้ายคลึงกันการฝึกฝนเพียงอย่างเดียวจะเป็นประโยชน์ต่อเขามากขึ้นบางทีถ้าฉันใช้คาถาระบายเลือดก,กับพรลมหายใจที่อยู่ในครอบครองของฉันฉันอาจจะสามารถลดเวลาที่ต้องใช้เพื่อไปถึงจุดสูงสุดของระดับที่สามได้การหลอมจักรุมนรกทั้งเจ็ดทำให้เขามีจุดฝังเข็มเจ็ดจุดที่สามารถดูดซับลมหายใจ ได้การพัฒนาอย่างรวดเร็วของเขาส่วนใหญ่มาจากสาเหตุนั้นทว่าถึงแม้จะมีความเร็วในการฝึกฝนเช่นนี้การไปถึงขีดจำกัดของมนุษย์ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายร่างกายต้องใช้เวลามากในการสะสมลมหายใจที่จำเป็นสำหรับการพัฒนาและเนื่องจากวิธีการบำรุงของโนอามีความสามารถพิเศษติดอยู่มันจึงต้องใช้เวลามากขึ้น การเพาะปลูกต้องใช้เวลาไม่มีอะไรที่ฉันสามารถทำได้เกี่ยวกับเรื่องนี้ฉันจะใช้เวลาที่เหลืออยู่ในที่อยู่อาศัยนี้เพื่อฝึกฝนและจากนั้นก็หันไปใช้การระบายเลือดเพื่อเพิ่มความเร็วในการปรับปรุงของฉันต่อไปเขากำหนดตารางเวลาและลงมือทันทีโนอายังมีค่าเช่าจ่ายอยู่มากกว่าหนึ่งเดือนซึ่งเขาใช้ประโยชน์ได้มากที่สุดการเจริญเติบโตของเขาในที่นั้นคงถี่เนื่องจากความหนาแน่นของลมหายใจและพรลมหายใจที่เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตามที่มาในราคา4,000เครดิตต่อเดือนเขาไม่มีเงินพอที่จะอยู่สองปีในสถานที่นั้นนอกจากนี้เขายังเข้าใจในตอนนั้นว่าการพึ่งพาลมหายใจที่มีความหนาแน่นสูงเพียงอย่างเดียวไม่ใช่ทางเลือกที่ฉลาดที่สุดศูนย์รวมพลังของมนุษย์ต้องใช้เวลาในการปรับให้เข้ากับความแข็งแกร่งใหม่ของพวกเขาและการเน้นย้ำมากเกินไปจะนำไปสู่การบาดเจ็บในที่สุด นั่นคือเหตุผลที่เขาไม่ได้มุ่งความสนใจไปที่ร่างกายของหยินเท่านั้นแต่ได้ฝึกฝนศูนย์พลังทั้งหมดของเขาอย่างขยันขันแข็งในนที่สุดค่าเช่าสี่เดือนของเขาหมดลงและเขาถูกบังคับให้ออกจากที่อยู่อาศัยจากศูนย์กลางอำนาจของเขาทะเลแห่งจิตสำนึกของเขาเป็นทะเลที่มีการปรับปรุงมากที่สุดมันช่วยไม่ได้เขาไม่ได้มีข้อจำกัดที่เชื่อมโยงกับอายุของเขาและการทดสอบมากมายของเขาได้เสริมความแข็งแกร่งของจิตใจของเขาเท่านั้น นอกจากนี้เขามีเพื่อนร่วมทางโลหิตสองคนที่กดดันการขยายตัวของทรงกลมอย่างต่อเนื่องตลอดจนลมหายใจที่เขาเติมตั้งแต่การตีขึ้นรูปครั้งล่าสุดตันเทียนของเขาขยายใหญ่ขึ้นเช่นกันแต่เห็นได้ชัดว่าต้องใช้เวลามากในการไปถึงขั้นของเหลวร่างกายของเขาเหมือนเดิมพลังของมันเพิ่มขึ้นแต่ยังมีเวลาอีกนานก่อนที่จะไม่สามารถหล่อเลี้ยงได้อีกต่อไป อย่างไรก็ตามโนอายังคงออกจากที่อยู่อาศัยและไปที่กีฬันก่าบทที่207-207การร้องเรียนปัญหาที่ใหญ่ที่สุดของโนอาในการใช้คาถาระบายเลือดเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งของร่างกายคือเขาสามารถใช้สัตว์อสูรระดับ3เท่านั้นในกระบวนการนี้สิ่งมีชีวิตอันดับ4ี่ให้อาหารมากขึ้นแต่เขาไม่มีพลังที่จะต่อสู้กับพวกมันสิ่งที่เกิดขึ้นกับอาเบลเป็นความบังเอิญความแข็งแกร่งทางกายภาพของเขาอยู่ในอันดับที่3และเขาก็ได้รับบาดเจ็บด้วย ทำให้เขาเป็นเป้าหมายที่สมบูรณ์แบบสำหรับคาถาของโนอาอย่างไรก็ตามสัตว์อสูรมีร่างกายที่แข็งแรงกว่าผู้ฝึกตนมากโนอาไม่มีความมั่นใจที่จะเอาชนะสัตว์ร้ายเหล่านี้ฉันเดาว่าฉันจะถูกบังคับให้มุ่งมั่นเพื่อปริมาณมากกว่าคุณภาพโนอาคิดเขากำลังตรวจสอบกระดานต่างๆที่แสดงรายชื่อโซนล,ล่าสัตว์ในกีรนักล่าพวกเขาค่อนข้างแออัดตามที่คาดไว้ เขาถอนหายใจภายในขณะตรวจสอบพื้นที่อันตรายต่ำซึ่งมีสัตว์ไร้อันดับสามจำนวนมากโดยทั่วไปนักล่าทั้งหมดที่ไม่สามารถเข้าร่วมปาร์ตี้ล่าสัตว์อันดับสี่อยู่ที่นี่มีชื่อมากมายถัดจากโซนเหล่านั้นโนอาดาว่าผู้ฝึกฝนทั้งหมดที่มีเพียงร่างกายอันดับสามอยู่ที่นั่นมีเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่เต็มใจที่จะเข้าไปในพื้นที่ที่มีสิ่งมีชีวิตระดับสี่อาศัยอยู่ชีวิตมีค่ามากกว่าเงินในน้อยที่สุดฉันควรไปอีกครั้งในเขตอันตรายหรือไม่ ฉันไม่เห็นสิ่งใดที่มีเงื่อนไขที่ดีเหมือนกันสิ่งที่เขาหมายถึงสำหรับเงื่อนไขที่เอื้ออำานวยคือการที่เขาสามารถหลบหนีจากสัตว์ร้ายที่อาศัยอยู่ที่นั่นได้ฉันต้องการร่างกายระดับสี่โดยเร็วที่สุดฉันรู้สึกว่าทรัพยากรที่ดีที่สุดส่วนใหญ่ซ่อนอยู่หลังอุปสรรคนั้นร่างกายอันทรงพลังไม่เพียงแต่จะต้องให้เข้ากับพลังของสัตว์ร้ายเท่านั้นการเข้าสู่อันดับที่สี่หมายความว่าผู้ฝึกตนสามารถเพิ่มระดับของตันเทียนได้อย่างอิสระมากขึ้น โนอารู้ no ว่าร่างกายของเขากำลังยับยั้งการพัฒนาตันเทียนเล็กน้อยท้ายที่สุดแล้วความสามารถในการต่อสู้ของเขาคือผู้ฝึกตนอันดับสองในระยะของเหลวเนื่องจากพลังของร่างปีศาจของเขาโนอามั่นใจว่าความแข็งแกร่งของเขาเพียงพอที่จะทำร้ายสิ่งมีชีวิตระดับสี่ที่อ่อนแอกว่าได้อย่างไรก็ตามขั้นของเหลวโดยทั่วไปเป็นขีดจำกัดของผู้ฝึกตนที่มีร่างกายอันดับสามดังนั้นจึงเห็นได้ชัดว่าคิดว่าร่างกายจะชะลอการพัฒนาตันเทียน วิลเลียมต้องได้รับวิธีการบำรุงร่างกายระดับ4ก่อนจึงจะสามารถก้าวไปสู่ระดับที่3ของตันเทียนได้และเขาก็แก่กว่าฉันมากฉันแข็งแกร่งอย่างเหลือเชื่อสำหรับอายุของฉันแต่ฉันต้องแข็งแกร่งกว่านี้หากฉันต้องการเลิกเป็นหุ่นเชิดครอบครัวบรรวานชัดเดียดและพ่อของชัดดี ed, สามารถใช้เขาได้ตามต้องการเหตุผลก็คือเขาอ่อนแอเกินไปเมื่อเทียบกับพลังดังกล่าว การหนีตอนนี้ไม่ได้ประโยชน์แม้แต่น้อยเกิดอะไรขึ้นถ้าฉันหลบหนีในถิ่นธุรกันดารและสิ่งมีชีวิตอันดับสี่ที่ฉันไม่สามารถหลบหนีได้ปรากฏขึ้นฉันต้องสามารถป้องกันตัวเองได้การหลบหนีครั้งต่อไปของฉันจะไม่ปลอดภัยเหมือนครั้งก่อนเมื่อเขานีออกมาจากดินแดนมรดกของสายฟ้าประหลาดเขากำลังเดินทางไปยังสถานศึกษาถ้าเขาจะออกจากประเทศอุตราเขาก็อาจจะพบกับอันตรายที่คาดไม่ถึงได้ ความฝันอันป่าเถื่อนของเขาอาจจบลงด้วยการ,รเผชิญหน้าที่โชคร้ายเพียงครั้งเดียวและโนอาก็ตัดสินใจแล้วว่าจะไม่เสี่ยงโชคอีกปริมาณมันเป็นฉันแค่หวังว่านักล่าคนอื่นๆจะไม่เข้ามาขวางทางฉันเหมือนที่ดาอริสทำมีขีดจำกัดว่าฉันจะฆ่าโดยไม่ถูกค้นพบได้มากแค่ไหนเขาคิดเซ็นชื่อลงใต้กระดานต่างๆถ้านักล่าเริ่มหายตัวไปทุกที่ที่เขาไปนั่นจะทำให้ผู้ต้องสงสัยบางคนสงสัยอย่างแน่นอน สำหรับความแข็งแกร่งของนักล่าที่อ่อนแอก,กว่านั้นเขาค่อนข้างมั่นใจว่าเขาจะสามารถเอาชนะพวกมันตัวต่อตัวได้นักล่าเหล่านั้นมีร่างกายระดับสามที่ดีที่สุดซึ่งหมายความว่าระดับของพวกเขาต้องต่ำกว่าระดับแข็งของระดับที่สองของตันเทียนไม่เพียงแต่ความสามารถในการต่อสู้ของโนอาในสถานะของเหลวเท่านั้นแต่เขายังค่อนข้างมั่นใจในการหลบหนีเนื่องจากปีกของเอโคและคาถาวา่าบฉันควรจะทิ้งสอครูองเกอร์ไว้ที่ราคาถูกด้วย เขาคิดแล้วหันหลังออกจากกีฬาเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วโนอาจ,จะกลับเมืองหลวงไม่ค่อยบ่อยนักเนื่องจากเขายุ่งอยู่กับการฝึกเขาจะเดินทางไปยังพื้นที่ล่าสัตว์หลายแห่งฆ่าสัตว์อสูรระดับสามให้ได้มากที่สุดด้วยคาถาระบายเลือดและเก็บศพที่มีค่าที่สุดไว้ในวงแหวนอวกาศของเขาเนื่องจากเขามีที่ว่าง250ลูกบาทเมตรจำนวนศพที่เขาสามารถบรรทุกได้จึงเพิ่มขึ้น ซึ่งทาให้เขาสามารถเยี่ยมชมเขตล่าสัตว์ได้หลายแห่งก่อนที่เขาจะถูกบังคับให้กลับไปยังเมืองของราชวงศ์วันเวลาของเขาถูกใช้ไปอย่างสันโดษในแต่ละพื้นที่อันตรายฝึกฝนทุกคืนถัดจากคําอวยพรลมหายใจและใช้คาถาระบายเลือดเมื่อล่าสัตว์ร่างกายของเขาดีขึ้นอย่างรวดเร็วและการเงินของเขาก็เหมือนเดิมแต่ข่าวลือก็เริ่มแพร่กระจายในกีฬากลายอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่ไม่สามารถช่วยได้ ชื่อของโนอาปรากฏขึ้นในแต่ละเขตล่าสัตว์จำนวนสัตว์อสูรจะลดลงอย่างมากนักล่าที่อ่อนแอกว่าในกีฬาเป็นผู้ฝึกตนระดับสองเช่นกันแต่พวกเขาไม่สามารถตามล่าของโนอาได้ความรู้ของเขาเกี่ยวกับสัตว์วิเศษนั้นลึกซึ้งเกินไปมีเพียงนักล่าที่มีประสบการณ์เท่านั้นที่สามารถจับคู่มันได้และนั่นทําให้เขาเป็นคนแรกที่พบถ้ำที่มีประชากรมากที่สุดในแต่ละพื้นที่ นอกจากนี้เขายังเคลื่อนไหวได้อย่างอิสระในแต่ละสภาพแวดล้อมด้วยปีกของเสียงสะท้อนที่เร่งการค้นหาสิ่งมีชีวิตผมเห็นชื่อแวนอยู่ข้างๆภูเขาที่โดดเดี่ยวราคาของหนูปีกจะลดลงในไม่ชานี้อย่าบอกนะว่าเมื่อสองสัปดาห์ก่อนฉันอยู่ที่ทะเลสาบแดงทางตะวันออกของประเทศเพื่อล่าเป็ดร้องเพลงเมื่อไปถึงที่นั่นไม่พบขนนกแม้แต่ตัวเดียวพอฉันกลับมาฉันสังเกตเห็นชื่อแวนตรงบริเวณนั้นเด็กจากสถานศึกษานั้นกล้าหาญเกินไป ฉันต้องนอนนอกเมืองหลวงเป็นเวลาทั้งเดือนเพราะฉันไม่สามารถล่าสัตว์ร้ายอันดับสามได้ฉันบอกว่าเราควรร่วมมือกันและบังคับให้เขาชะลอการฆ่าของเขานักล่าในห้องโถงใหญ่ของกีนั่นบ่นกันต่อหน้าวายหนึ่งเหยือกงานของพวกเขาได้รับค่าตอบแทนน้อยลงเนื่องจากโนอาจดจ่ออยู่กับการล่าสัตว์เขาทำทุกอย่างตามกฎเราไม่สามารถทำอะไรเขาได้จริงๆนักล่าเท่าพูดกับคนที่นั่งข้างๆเขาฆ่าสัตว์อสูร,รระดับสามไปห้าร้อยตัวในห้าเดือน ฉันไม่มีแรงจะเดินทางในแต่ละโซนล่าสัตว์เหล่านั้นในช่วงเวลานั้นเขาต้องถูกจำกัดให้อยู่แต่สัตว์อันดับ4บทที่208-208ถึงการพูดคุยแต่คุณสามารถเข้าร่วมการล่าสิ่งมีชีวิตระดับ4ี่ได้ก็ต่อเมื่อคุณได้รับร่างกายระดับ4ี่เท่านั้นไม่เช่นนั้นคุณจะต้องตายจากการโจมตีปกติของพวกมันนักล่าอีกคนเถียงร่างกายอันดับสี่เป็นข้อกำหนดขั้นต่ำในการเผชิญหน้ากับสิ่งมีชีวิตอันดับสี่ ช่วยไม่ได้มนุษย์มีร่างกายที่อ่อนแอกว่ามากเมื่อเทียบกับสัตว์อสูรการพยายามตามล่าพวกมันด้วยร่างกายอันดับสามย่อมหมายถึงการแสวงหาความตายฉันไม่ได้บอกว่าเขาต้องล่าพวกมันแต่เขาต้องเข้าร่วมกลุ่มล่าสัตว์เพื่อพวกมันเขาสามารถได้รับการแต่งตั้งให้รวบรวมสติปัญญาในขณะที่คนอื่นๆจะต่อสู้กับสัตว์ร้ายผู้ปลุกฝังบนโต๊ะนั้นรู้สึกครุ่นคิดหลังจากคำพูดเหล่านั้น สิ่งที่นายพรานพูดนั้นสมเหตุสมผลโนอาก็จะไปกับกลุ่มล่าสัตว์ในขณะที่รับเงินเพิ่มโดยไม่จำเป็นต้องต่อสู้ไม่มีใครปฏิเสธเครดิตฟรีโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากพวกมันมาจากสัตว์ร้ายอันดับสี่เนื่องจากมูลค่าของมันนั้นสูงกว่าสิ่งมีชีวิตอันดับสามมานักล่าไม่รู้ว่าโนอากำลังฆ่ามากขนาดนั้นเพราะเขาต้องการใช้ประโยชน์จากการเสริมความแข็งแกร่งของคาถาระบายเลือดให้มากที่สุด จากนั้นหนึ่งในนักกล่าก็ทำลายความเงียบและพูดด้วยน้ำเสียงที่นุ่มนวลทำได้แต่เราต้องขออนุญาตเคิร์ดก่อนในขณะเดียวกันโนอากำลังเพาะปลูกอยู่ในถ้ำบนภูเขาอันเงียบสงบมันยังเป็นเวลากลางวันดังนั้นเขาจึงไม่สามารถฝึกในร่างกายหินได้แต่พลังงานที่สะสมโดยคาถาของเขายังคงเพิ่มความแข็งแกร่งของเขาเล็กน้อยหลังจากนั้นไม่กี่นาทีเขาก็ลืมตาขึ้นและถอนหายใจด้วยความผิดหวัง ถึงแม้ฉันจะฆ่าทั้งหมดการพัฒนาของฉันก็ยังไม่เห็นเด่นชัดนักสัตว์ร้ายระดับสามนั้นอ่อนแอเกินไปในช่วงห้าเดือนนั้นเขาพยายามเร่งความเร็วของการพัฒนาร่างกายของเขาให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้แต่เขาสามารถฝึกฝนได้เพียงไม่กี่สัปดาห์เท่านั้นด้วยก้าวนี้ฉันจะไปถึงจุดสูงสุดของอันดับสามในเวลาน้อยกว่าหนึ่งปีครึ่งซึ่งช้าเกินไปหากผู้ฝึกฝนทั่วไปได้ยินความคิดของเขาพวกเขาจะรู้สึกอยากตกเขา เขาอายุเพียง18ปีครึ่งแต่ศูนย์กลางพลังของเขาอยู่ในระดับที่เหลือเชื่อทะเลแห่งจิตสำนึกของเขาอยู่ในอันดับที่สองและขยายตัวเร็วกว่าผู้ฝึกตนทั่วไปด้วยรูนกีเซอร์ลมหายใจที่อยู่ภายในและเพื่อนร่วมทางเลือดทั้งสองของเขาความเร็วในการฝึกฝนของศูนย์กลางแห่งพลังนั้นช่างเหลือเชื่อตันเทียนของเขากำลังขยายใหญ่ขึ้นแต่ยังคงอยู่ในขั้นกาสของระดับที่สองเมื่อมันดีขึ้นมีการจำกัดร่างกายของเขาที่กำหนดให้ชัดเจนยิ่งขึ้น ร่างกายของเขาอยู่ในอันดับที่สามในระดับสูงแต่ก็ยังต้องใช้เวลาพอสมควรกว่าจะถึงจุดสูงสุดของอันดับผู้ฝึกฝนทั่วไปแทบจะไม่สามารถเทียบได้กับอันดับของร่างกายของเขาในวัยนั้นในขณะที่ระดับของตันเทียนของเขาเป็นความสามารถที่เหลือเชื่อที่สงวนไว้สำหรับอัจฉริยะสำหรับทะเลแห่งจิตสำนึกของเขาไม่มีใครในประวัติศาสตร์ของโลกนั้นเคยบรรลุอันดับสองในเวลาอันสั้นเช่นนี้ โนอารู้ no ว่าขอบเขตจิตของเขาเป็นข้อได้เปรียบที่ใหญ่ที่สุดของเขาเมื่อเทียบกับผู้ปลูกฝังคนอื่นๆในโลกนั้นแม้ว่าจะเป็นเพียงสิ่งที่ผู้ปลูกฝังในระดับมนุษย์ที่เกี่ยวข้องก็ตามเมื่ออันดับของเขาเพิ่มขึ้นเขาจะต้องเผชิญกับผู้ฝึกฝนเพิ่มเติมในระดับวีรบุรุษที่มีเวลาทั้งหมดที่พวกเขาต้องการที่จะฝึกทะเลแห่งจิตสำนึกท้ายที่สุดแล้วความสมดุลก็เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการเพิ่มพลังอย่างราบรื่นอายุขัยของผู้ฝึกฝนขึ้นอยู่กับร่างกายและตันเทียน เมื่อร่างกายไปถึงระดับที่4การมีชีวิตอยู่2-3สตรวรษก็ไม่ใช่ปัญหาแน่นอนว่าการไปถึงระดับที่4ของจุดตันเทียนนั้นทําให้มีพลังและพลังที่มากขึ้นแต่นั่นเป็นความสําเร็จที่ยากมากไม่เพียงแต่การฝึกจะช้ากว่าเท่านั้นแต่ผู้ฝึกฝนยังต้องเอาชนะความยากลาบากจากสวรรค์ซึ่งถือว่ายากที่สุดในทั้งสามอย่างไรก็ตามนั่นยังอีกไกลในอนาคตดังนั้นโนอาจึงไม่ต้องกังวลกับมัน ความคิดทั้งหมดของเขามุ่งไปที่การเพิ่มความแข็งแกร่งของร่างกายให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้เพื่อมองดูพลังของเหล่าวีรชนในที่สุดน่าเศร้าไม่มีอะไรมากไปกว่านั้นที่ฉันสามารถทำได้ฉันควรจะกลับไปที่กีละและล้างสเปสังของฉันอย่างน้อยเครดิตของฉันก็เพิ่มขึ้นด้วยการล่าสัตว์เหล่านี้ทั้งหมดเขาได้ฆ่าสัตว์อสูรระดับสามไปมากกว่าห้าร้อยตัวในช่วงห้าเดือนนั้น เนื่องจากราคาเฉลี่ยของสิ่งมีชีวิตแต่ละตัวนั้นอยู่ที่ประมาณ30เครดิตเขาได้สะสมไว้มากกว่า15,000เครดิตนอกจากนี้เขาไม่ได้เสียค่าเช่ามากนักเนื่องจากส่วนใหญ่เขาอยู่นอกเมืองหลวงอย่างน้อยกฎเกณฑ์เกี่ยวกับพื้นที่อันตรายต่ำก็เข้มงวดกว่าฉันสามารถทำทุกอย่างที่ฉันต้องการและไม่มีใครบ่นได้เขาคิดว่าขณะยืนขึ้นเพื่อกลับไปยังราชสำนักหลังจากเรื่องของดาอาริสเขาได้ท่องจํากฎเกณฑ์อย่างระมัดระวัง อย่างไรก็ตามเมื่อเขากลับมาที่กีฬาในอีกสองสามวันต่อมาเขาก็พบว่าเขาคิดผิดมากโนอาเดินผ่านประตูหลักของกีฬาอย่างไม่ใส่ใจเขาเคยชินกับการจ้องมองมาทางของเขาในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาแต่ในขณะนั้นเคิร์ทลุกขึ้นจากโต๊ะตัวหนึ่งและขวางทางของเขาเขาต้องการทดสอบฉันอีกครั้งหรือไม่โนอาถึงแม้จะไม่แน่ใจเราต้องคุยกันเคิร์ทพูดทางชี้ที่นั่งว่างบนโต๊ะที่เต็มไปด้วยนักล่า ครั้งนี้ฉันทำอะไรลงไปผมขอขายศพของสัตว์อสูรก่อนได้ไหมผมไม่ต้องการให้คุณค่าของพวกมันลดต่ำลงพวกมันบางตัวก็เน่าเปื่อยไปแล้วโนอาพูดด้วยน้ำเสียงที่จริงใจนักล่าที่อ่อนแกว่าบนโต๊ะข้างๆเขากัดฟันเมื่อได้ยินคำพูดเหล่านั้นบางคนก็กลืนเหยียดทั้งหมดโดยตรงเพื่อระงับการระคายเคืองที่พวกเขารู้สึกเป็นไปไม่ได้ที่โนอาจะไม่สังเกตเห็นปฏิกิริยาเหล่านั้นและเขามองด้วยสายตาสับสนไปทางเคิร์สราวกับขอคำอธิบายบางอย่าง เคิถอนหายใจและนวดขมับก่อนจะตอบการจ้องมองนั้นไปขายสัตว์ร้ายแต่มาที่นี่ทีหลังเรามีเรื่องต้องคุยกันฉันทำอะไรผิดหรือเปล่าโนอาถามเคลิกรกะหัวตัวเองก่อนจะตอบสั้นๆเปล่าคุณแค่ล่ามากเกินไปบทที่209-209การปฏิเสธในห้องถงใหญ่ของกีานักล่ามีผู้ฝึกตนจำนวนหนึ่งนั่งอยู่รอบๆโนอา บางคนตะโกนและชี้มาที่เขาบางคนก็ดื่มจากเหยียดด้วยความโกรธด,ดูเหมือนว่าการสนทนาจะไม่สงบไม่ฉันจะไม่หยุดไม่ฉันไม่สนรอกว่าคุณจะไม่ได้รับเครดิตเนื่องจากพฤติกรรมของฉันถ้าคุณไม่สามารถจับคู่ความเร็วในการล่าสัตว์ของฉันคุณควรพิจารณาเปลี่ยนอาชีพของคุณชัดเจนเพียงพอหรือไม่สำหรับคุณโนอาพูดอย่างใจเย็นเขาได้ขายศพของสัตว์วิเศษแล้วเข้าร่วมกับนักล่าคนอื่นๆบนโต๊ะของพวกเขา ทว่าทันทีที่การสนทนาเริ่มต้นขึ้นเขาถูกขอให้ชะลอการฆ่าสัตว์อสูรระดับ3เห็นได้ชัดว่ามีการร้องเรียนมากมายหลังจากที่เขาปฏิเสธที่จะให้การสนทนาไปถึงจุดนั้นในขั้นต้นโออวดเรามีครอบครัวที่นี่ในเมืองหลวงเรารักษาตัวเองมาหลายสิบปีแล้วในการล่าสัตว์ป่าวิเศษฉันจะไม่ยอมรับว่านักล่าหน้าใหม่ที่ได้รับความช่วยเหลือจากราชวงศ์จะทำลายงานของฉัน นักล่าหลายคนพยักหน้าเห็นด้วยกับคำพูดของหนึ่งในผู้ฝึกฝนที่เก่าแก่ที่สุดในหมู่พวกเขาอย่างไรก็ตามโนอาแค่ยักไหล่และพูดตอบไปอย่างใจเย็นกดอยู่กับฉันคุณไม่สามารถทำอะไรเพื่อบังคับให้ฉันหยุดได้นอกจากนี้ถ้าผู้ฝึกฝนมาใหม่สามารถทำได้ดีกว่านักล่าที่มีประสบการณ์หลายปีคุณควรพิจารณาลองหางานใหม่ดูคำพูดของเขาเฉียบคมและความโกรธของนักล่าคนอื่นๆเพิ่มขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ อย่ามาพูดแบบนี้กับฉันนะฉันเป็นรุ่นพี่ของเธอนะถ้าเธอไม่อยากทำด้วยวิธีดีๆฉันก็แค่ต้องวลีของผู้สึกฝนถูกขัดจังหวะหรือพูดให้ดีกว่านี้เขาไม่สามารถบังคับคำพูดออกจากปากได้ทันทีที่ร่องรอยของภัยคุกคามปรากฏขึ้นในคำพูดของเขาโนอาก็คลายความกดดันที่เย็นชาและจ้องไปที่นายพรานที่เพิ่งพูดไปความกลัวเป็นสิ่งเดียวที่นักล่ารู้สึกได้ในขณะนั้น ดวงตาสีฟ้าของโนอาจับจ้องมาที่เขาและสร้างบรรยากาศที่หนาวเย็นรอบตัวเขาคุณจะว่าอะไรนะทำไมคุณถึงคิดว่าฉันล่าเร็วกว่าพวกคุณทั้งหมดอย่าบอกนะว่าคุณโง่มากที่คิดว่าจะเอาชนะฉันได้จริงๆเสียงอึ้กทึกจากลำคอของนักล่าที่อ่อนแอกว่าพวกเขาต้องยอมรับว่าพวกเขาค่อนข้างกลัวชายหนุ่มที่อยู่ข้างหน้าพวกเขาใจเย็นๆก่อนนะทุกคนจำไว้ว่าคุณกำลังขอร้องไม่สั่งใครซักคนแวนได้โปรดอย่าขู่เพื่อนนักล่าของคุณพวกมันก็แค่พยายามทำงานของพวกเขาเท่านั้น เคิร์ตพูดเข้าร่วมการสนทนาเขานิ่งเงียบมาโดยตลอดโดยหวังว่าสิ่งต่างๆจะสามารถแก้ไขได้ระหว่างนักล่าที่อ่อนแอกว่าแต่เขาตระหนกว่าการโต้เถียงจะบานปลายหากปล่อยให้มันเป็นไปอย่างที่เป็นแวนทำไมคุณไม่ทิ้งพื้นที่ล่าสัตว์ให้เพื่อนร่วมงานบ้างล่ะถ้ายังทำแบบนี้ต่อไปเฉพาะเขตอันตรายเท่านั้นที่จะมีสัตว์เวทอันดับสามเหลืออยู่โนอายักไหลอีกครั้งแล้วตอบเขา นั่นไม่ใช่ปัญหาของฉันในฐานะสมาชิกของกีนั่นฉันสามารถล่าสัตว์ในเขตอันตรายต่ำได้อย่างอิสระนี่คือกฎหากคุณต้องการให้ฉันเปลี่ยนวิธีการของฉันคุณต้องเปลี่ยนกฎก่อนเคิร์สเกิดการระคายเคืองหลังจากได้ยินคำพูดเหล่านั้นโนอารู้ว่าเขาทำถูกดังนั้นเขาจะใช้คำว่ากฎทุกครั้งที่ทำได้เขารู้ว่าเขาไม่มีเหตุผลแต่เขาก็ไม่สนใจน้อยลง จะเกิดอะไรขึ้นถ้านักล่าให้ส่วนแบ่งผลประโยชน์แก่คุณด้วยวิธีนี้คุณจะไม่ต้องสูญเสียและต้องใช้เวลาน้อยลงในการล่าสัตว์เคิร์ดพูดระงับความโกรธของเขาเพื่อพูดะอย่างใจดีกับโนอาไม่ฉันต้องการสัตว์ร้ายฉันมีประโยชน์ของฉันสำหรับพวกมันการปฏิเสธอีกอย่างออกมาจากปากของโนอาเขาไม่ได้สนใจเรื่องเครดิตพฤติกรรมของเขามีจุดมุ่งหมายเพื่อเร่งการพัฒนาร่างกายของเขาเท่านั้น เคิร์ตกำลังยิ้มแต่ท่าทางของเขาหยุดนิ่งเมื่อได้ยินคำพูดเหล่านั้นเขาคิดว่าทุกอย่างสามารถแก้ไขได้ด้วยการจ่ายเงินให้เขาแต่เมื่อเขาเข้าใจว่าเป้าหมายของโนอาคือสัตว์ร,ร้ายจริงๆเขาก็หมดความหวังที่จะโน้มน้าวให้เขาเลิกพฤติกรรมแวนคุณคิดยังไงกับการร่วมล่าสิ่งมีชีวิตระดับสี่เหล่านักล่าต่างนิ่งเงียบจากคำถามนั้นถ้าโนออาเข้าร่วมกลุ่มผู้ฝึกตนที่แข็งแกร่งกว่าปัญหาทั้งหมดของพวกเขาจะได้รับการแก้ไขไม่ฉันชอบที่จะมีชีวิตอยู่ อย่างไรก็ตามโนอาปฏิเสธอีกครั้งไม่มีเหตุผลใดที่เขาจะต้องทําภารกิจที่อันตรายเช่นนี้นอกจากนี้เขาจําเป็นต้องใช้คาถาระบายเลือดกับสัตว์ร้ายเมื่อพวกมันยังมีชีวิตอยู่และควรให้ไม่มีใครสังเกตเห็นแล้วถ้าเจ้าต้องดูแลเฉพาะส่วนข่าวกรองหละ่ะโนอาย,ยังคงใส่หัวฉันต้องการศพและพวกมันต้องมีชีวิตอยู่นอกจากนี้ฉันต้องอยู่คนเดียวเมื่อฉันทําของต่างๆเคิร์ตรู้สึกว่าปวดหัวกําลังมา ปัญหาที่ใหญ่ที่สุดคือโนอาไม่ได้ทำผิดกฎใดๆเขาเป็นหนึ่งในสถานการณ์ที่หายากเมื่อผู้ฝึกตนแข็งแกร่งเกินไปสำหรับสัตว์อสูรันดับสามแต่ก็ยังไม่แข็งแกร่งพอสำหรับสัตว์อสูรระดับ4เมื่อบุคคลดังกล่าวปรากฏตัวกีฬะก็จะจ่ายค่าเช่าเพียงชั่วระยะเวลาหนึ่งและรอให้พวกเขาเข้าร่วมในการล่าสัตว์อสูรระดับ4แต่สถานการณ์ของโนอากลับแตกต่างออกไป เขาจงใจค้นหาสัตว์อสูรเหตุผลควรเชื่อมโยงกับเทคนิคการบ่มเพาะของเขาเคิร์ทคิดมีเทคนิคการฝึกฝนมากมายในโลกนั้นบางอย่างค่อนข้างตรงไปตรงมาในขณะที่บางอย่างค่อนข้างแปลกไม่ยากเลยที่จะเข้าใจว่าพฤติกรรมของโนอาเชื่อมโยงกับการฝึกของเขานั่นเป็นเหตุผลเดียวที่เป็นไปได้หากพวกเขาไม่รวมเงินเคิร์ทนั่งเงียบอยู่นาน เขาเป็นคนที่เป็นผู้นำในการล่าสัตว์อสูรระดับสี่นั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมเขาถึงถูกมองว่าเป็นผู้นำแบบใดแบบหนึ่งจากเพื่อนนักล่าของเขาหลังจากต้องมองมาทางเขาสองสามนาทีเขาก็เปิดปากเพื่อถามคำถามง่ายสัตว์เดรัจฉานดีสำหรับคุณหรือไม่บทที่210-210ความรู้ในทุ่งญ้ากก้เมืองเอลบาทที่เรียกว่าที่ราบแมมมอร์ทผู้ฝึกฝนเจ็ดคนเดินช้าๆสำรวจบริเวณโดยรอบอย่างระมัดระวัง ที่ราบเหล่านี้เป็นเขตอันตรายที่ตั้งชื่อตามประเภทของสัตว์วิเศษที่อาศัยอยู่เป็นหลักแน่นอนว่าพวกมันเป็นสัตว์ประเภทช้างเคิร์เตือนฉันที่วรา,าทำไมเราถึงพาเด็กคนนี้ไปด้วยผู้ฝึกฝนคนหนึ่งถามเคิร์ที่กำลังเดินอยู่ในตำแหน่งแนวหน้า นิวตันหยุดบ่นเราต้องแสดงให้เขาเห็นว่าเราสามารถฆ่าสตรายระดับสี่ได้อย่างปลอดภยัยมิฉะนั้นเขาจะไม่หยุดล่าสิ่งมีชีวิตอันดับสามฉันรู้ว่าคุณไม่สนใจสถานการณ์ของนักล่าที่อ่อนแอกว่าแต่พวกเขารังควานฉันไม่มีที่สิ้นสุดเพราะแวนนิวตันส่งเสียงขู่และจ้องไปที่ชายหนุ่มที่อยู่ท้ายกลุ่มแน่นอนว่าผู้ชายคนนั้นคือโนอาหลังจากการสนทนาในกีฬาเขาได้บรรลุข้อตกลงกับเคริร์ต โนอาจจะเข้าร่วมกลุ่มล่าสัตว์อันดับสี่และรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสัตว์ร้ายโดยไม่จําเป็นต้องเข้าร่วมการต่อสู้แต่เขาจะได้รับส่วนแบ่งกําไรเท่าเดิมจากซากศพของสัตว์ร้ายและจะทําดาเมจตอนจบเมื่อการต่อสู้จบลงนอกจากนี้เขายังเพิ่มเงื่อนไขอีกสองข้ออย่างแรกคือไม่มีใครได้รับอนุญาตให้ดูเขาขณะที่เขาฆ่าสิ่งมีชีวิตมนสกดเลือดจะเปิดเผยความถนัดของเขาหลังจากทั้งหมด อีกอย่างหนึ่งคือเขาต้องเห็นด้วยตาตัวเองก่อนว่ากลุ่มล่าสัตว์ทำงานอย่างไรเพื่อให้แน่ใจว่าเขาจะปลอดภัยแม้อยู่ในสภาพแวดล้อมนั้นเขาไม่เคยฝากชีวิตไว้กับคนที่เขาไม่รู้จักดังนั้นเขาจึงต้องการแน่ใจในความสามารถของพวกเขาก่อนเคิร์ตไม่สนใจเงื่อนไขและยอมรับในที่สุดก็นำไปสู่สถานการณ์ที่พวกเขาอยู่ที่ราบแมมมอาเป็นเขตอันตรายที่ค่อนข้างใกล้กับเมืองหลวงซึ่งหมายความว่าได้ผ่านการทำความสะอาดหลายครั้ง สัตว์อสูรระดับสี่มีน้อยและหายากทำให้พื้นที่นั้นเป็นหนึ่งในเขตอันตรายที่ปลอดภัยที่สุดนอกจากนี้สัตว์วิเศษประเภทช้างมักจะมีความสามารถในการขยายพันธุ์ที่ไม่ดีซึ่งจำกัดจำนวนสัตว์ร้ายในแต่ละฝูงอย่างมากนั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมแม้ว่าพวกเขาจะเดินอยู่ในทุ่งหญ้าสีเหลืองนานกว่าหนึ่งวันพวกเขาก็ไม่พบสิ่งมีชีวิตใดที่มีอันดับเหนือกว่าตัวแรกพวกมันทั้งหมดมีร่างกายระดับสี่และตันเทียนอย่างน้อยก็อยู่ในขั้นของเหลวขั้นที่สอง โนอาตัดสินผู้ฝึกฝนที่อยู่ข้างหน้าเขาเป็นหนึ่งในนักล่าที่แข็งแกร่งที่สุดในกีฬาอย่างไรก็ตามยกเว้นเคิร์พวกเขาทั้งหมดมีอาชีพที่สองบางคนเป็นทหารเมืองหรือสมัครเป็นกองถลวงบางคนเป็นทหารคุ้มกันของขุนนางผู้มั่งคั่งต่างก็มีงานอื่นที่เห็นคุณค่าในความแข็งแกร่งของตนอย่างเต็มที่ ท้ายที่สุดในระดับของพวกเขาพวกเขาสามารถเป็นกับตันของผู้คุมกันของตระกูลขุนนางบางตระกูลได้แต่พวกเขาเลือกที่จะอยู่ในเมืองของราชวงศ์เนื่องจากโอกาสที่ไรขอบเขตที่มอบให้ร่างกายของพวกเขาเป็นข้อพิสูจน์ว่าข้อจำกัดของเทคนิคในราชสำนักนั้นหละหลวมกว่าในครหาหน์ชั้นสูงอื่นๆที่ใครบางคนต้องสะสมบริการที่พักดีเป็นเวลาหลายปีเพื่อให้ได้วิธีการบำรุงระดับ4 สำหรับจุดตันเทียนนั้นระดับของเหลวในระดับที่สองนั้นโดยทั่วไปถือว่าเป็นความแข็งแกร่งขั้นต่ำที่จำเป็นต่อาการทำร้ายสิ่งมีชีวิตระดับ4ซึ่งเมื่อรวมกับจำนวนของพวกเขาแล้วทำให้พวกเขาสามารถล่าสัตว์อสูรระดับ4ได้สำเร็จ เิรสน่าจะแข็งแกร่งที่สุดเพราะร่างกายของเขาแข็งแกร่งอย่างไม่น่าเชื่อนิวตันและสองพี่น้องอาดาและเอลามีร่างกายระดับสี่ร่วมกันแต่ตันเทียนของพวกเขาควรอยู่ในขั้นที่มั่นคงของระดับที่สองสำหรับเฮเซลและเหยื่อพวกมันก็มีร่างกายระดับสี่เหมือนกันแต่ตันเทียนของพวกมันนั้นอ่อนแอกว่าอาจอยู่ในขั้นของเหลวโนอาสรุปในใจของเขาการตัดสินความแข็งแกร่งของคนรอบข้างกลายเป็นนิสัยไปแล้ว ฉันสามารถต่อสู้กับสีน้ำตาลแดงหรือเหยื่อได้ถ้าฉันใช้รูปแบบปีศาจแต่ฉันไม่มีความมั่นใจเพียงเล็กน้อยในการชนะบางทีถ้าฉันจับพวกเขาด้วยความประหลาดใจและใช้ดาบปีศาจฉันอาจจะทำร้ายพวกเขาอย่างรุนแรงเขากำลังเปรียบเทียบตัวเองกับกลุ่มที่อ่อนแอที่สุดรูปแบบปีศาจของเขาสามารถเพิ่มความสามารถในการต่อสู้ของเขาได้หนึ่งขั้นถ้าเขาจะใช้รูปแบบนั้นกับชิ้นส่วนที่เขาสร้างขึ้นเขาสามารถปลดปล่อยการโจมตีครั้งเดียวที่มีพลังของเวทีที่มั่นคง ที่ไรเดียงสาเกินไปแม้ว่าฉันไม่รู้พลังที่แท้จริงของชาติฉันแค่แน่ใจว่ามันอยู่ในระดับกลางของระดับที่สองนอกจากนี้พวกเขาทั้งหมดควรมีคาถาบังอย่างดังนั้นความสามารถในการต่อสู้ที่แท้จริงของพวกเขาจึงยากต่อการคาดเดาศิลปะการต่อสู้อ่อนแอกว่าคาถาโดยทั่วไปถือว่าเป็นการเรียนแบบคาถา นั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมจึงไม่ใช่เรื่องยากที่ผู้ฝึกตนจะมีความสามารถในการต่อสู้ที่เหนือกว่าระดับตันเทียนของพวกเขาเพียงแต่ต้องการคาถาโจมตีที่รุนแรงเพื่อให้บรรลุผลสำเร็จคุณเป็นนักเรียนที่สถาบันการศึกษาใช่ไหมมาดูกันว่าการฟังคำอธิบายของอาจารย์บางคนสามารถเอาชนะประสบการณ์จริงได้หรือไม่คุณค้นพบอะไรเกี่ยวกับเป้าหมายของเราจากร่องรอยบนภูมิประเทศเอดาพูดกับโนอา เดิมทีเธอเป็นคนที่ได้รับมอบหมายให้รวบรวมเบาะแสเกี่ยวกับสัตว์ร้ายแต่เนื่องจากโนอาได้เข้าร่วมกลุ่มของพวกมันแล้วเธอจึงรู้สึกว่าตำแหน่งของเธอถูกท้าทายโนอาถูกบังคับให้ขัดจังหวะการประเมินจิตใจของเพื่อน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 และเริ่มจัดเรียงความคิดเพื่อตอบเอดาเรากำลังเดินตามรอยฝูงช้างที่หดตัวด้วยสัตว์ร้ายประมาณ1ิบห้าตัวซึ่งมีความแตกต่างกันระหว่างตัวที่สองและตัวที่สามีเพียงตัวอย่างอันดับสี่กับพวกมันเท่านั้น ซึ่งอธิบายได้ว่าทำไมเคิร์จึงเลือกพื้นที่นี้เพื่อแสดงความแข็งแกร่งของคุณนักล่าหยุดเดินและต้องไปที่โนอาด้วยดวงตาเบิกกว้างพวกเขาค่อนข้างแปลกใจกับคำอธิบายของเขาอย่างละเอียดและอดไม่ได้ที่จะมองเขาในมุมใหม่คุณมั่นใจได้อย่างไรเอดาพูดต่อเธอรู้ว่ามีสัตว์วิเศษเพียงตัวเดียวในระดับที่สี่แต่ข้อมูลนั้นมาจากรายงานของหน่วยสอดแนมคนหนึ่งในเมืองหลวงที่โนอาไม่รู้ โนโอาช้ไปที่รูเล็กๆบนพื้นหญ้าสีเหลืองช้างกำลังหดตัวอันดับสี่มีนิสัยชอบลดขนาดตัวให้เล็กที่สุดเท่าที่จะทำได้เมื่อเดินทางพร้อมกับฝูงอย่างไรก็ตามพวกมันไม่สามารถลดน้ำหนักได้พื้นผิวที่เล็กกว่าที่มีน้ำหนักเท่ากันจะทำให้เกิดรอยลึกบนพื้นดิน